สวัสดีค่ะบรูซสกายนิวส์นะคะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะจันทร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556นะคะพบกับดิฉันอุชนาถอุมานันท์ค่ะดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะค่ะเรื่องของเหตุการณ์ระเบิดที่บิ๊กซีก็ยังคงติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเด็กด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสังคมก็ประณามสำหรับผู้ที่ก่อเหตุนะคะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็น่าที่จะสะท้อนใจแล้วก็บอกไม่ถูกเลยอัดอั้นตันใจไปหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กถึง2ครั้งติดๆกันด้วยกันนะคะนอกจากที่เขาสมิงจังหวัดตราดแล้วเนี่ยล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ที่บิ๊กซีก็ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นเด็กถึง2คนด้วยกันเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันด้วยพี่น้องผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนพ่อเนี่ยนะคะได้ลูกสาวลูกชายมาคู่หนึ่งก็คือเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วปรากฏว่ามาเสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดที่บิ๊กซีราชดำริเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าพ่อถามเลยค่ะทันทีที่ทราบว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลรามาพ่อถามว่าแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบให้ผมนะคะวันนี้ศูนย์เอราวัณกทม.สรุปรายงานนะคะกรณีที่ระเบิดที่บิ๊กซีราชดำริเมื่อเวลา 17:00 น.เมื่อวานนี้ของวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ21คนนะคะแล้วก็เสียชีวิต3คนนำส่งที่โรงพยาบาลราชวิถี6คนและโรงพยาบาลรามาธิบดี8คนโรงพยาบาลพญาไท1คนจำนวน5โรงพยาบาลพญาไท1เนี่ยจำนวน5คนนะคะแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยจำนวน5คนโดยแพทย์นั้นได้มีการรักษาไว้ในโรงพยาบาล11คนและมีการรอสังเกตอาการ4คนและกลับบ้านได้แล้ว6คนนะคะผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวทิพาพันธ์สุวรรณมณีอายุ59ปีนำส่งที่โรงพยาบาลพญาไท1เด็กชายกวิทยศอุบลอายุ4ปีนำส่งที่โรงพยาบาลรามาและคนล่าสุดที่เสียชีวิตเมื่อเวลา 6:25 นาทีที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยนะคะชื่อเด็กหญิงพัชรากรยศอุบลอายุ6ปีค่ะทั้งนี้ยอดผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่กทม.ตั้งแต่เหตุที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่30พฤศจิกายนจนถึงขณะนี้มีผู้บาดเจ็บแล้ว717คนนะคะเสียชีวิต19คนรวมเป็น736คนและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาล32คนค่ะเป็นเหตุการณ์ความเศร้าสลดนะคะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่ายิ่งเศร้าสลดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับผลกระทบนั้นก็คือกลุ่มของเด็กแล้วก็วันนี้ค่ะทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่วัตถุระเบิดหรือว่า EOD ค่ะเดินทางลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อวานนี้ที่ด้านหน้าบิ๊กซีราชดำริพลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกำธรอุ่ยเจริญผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่าEOD ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่ตรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเหตุระเบิดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีราชดำริใกล้กับเวทีการชุมนุมของกลุ่มกปปส.เวทีราชประสงค์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บจำนวนมากเพิ่มเติมนะคะโดยในวันนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจหาวิถีการยิงลูกระเบิดดังกล่าวว่ามาจากทิศทางใดอย่างไรก็ตามสำหรับบรรยากาศบริเวณจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังคงนำเชือกมากั้นพื้นที่ไว้และประกาศเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าหรือเคลื่อนย้ายวัตถุพยานต่างออกจากบริเวณดังกล่าวเด็ดขาดขณะที่ประชาชนตลอดจนกลุ่มผู้ชุมนุมได้ให้ความสนใจถ่ายภาพและจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุระเบิดสะเทือนขวัญดังกล่าวค่ะด้านพลตำรวจตรีสืบศักดิ์พันสุระผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ขณะนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเดี๋ยวรอบซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายยิงระเบิดมาจากตึกสูงนอกพื้นที่การชุมนุมกปปส.ของเวทีราชประสงค์นะคะซึ่งในวันนี้ห้างบิ๊กซีเองก็ได้มีการประกาศปิดทำการในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่สูญเสียไปแต่ในขณะเดียวกันก็เรียกร้องค่ะให้รัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะต้องไปดำเนินการแก้ไขโดยเฉพาะเอากลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลตอนนี้เนี่ยออกโรงมาเยอะมากทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคุณอภิสิทธิ์ก็เรียกร้องว่าวันนี้จะต้องมาแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องไม่เลือกด้วยว่าประชาชนเนี่ยนะคะที่จะต้องได้รับการคุ้มครองดูแลความ
ความปลอดภัยนั้นอยู่สีไหนอยู่ฝ่ายไหนค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ผ่านทางบลูสกายชาแนลของเรานะคะแล้วแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและประณามเหตุการณ์ระเบิดที่หน้าห้างบิ๊กซีที่เวทีกปปส.จังหวัดตราดด้วยซึ่งเป็นทั้ง2จุดนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเพื่อข่มขู่ทางการเมืองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจต้องชัดเจนว่าการประกาศพรกฉุกเฉินได้ทำอะไรเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่วันนี้ต้องดูว่านายกรัฐมนตรีนั้นมีแนวทางแก้ไขสถานการณ์หรือว่าหลบไปอยู่ตามต่างจังหวัดหรือไม่เพราะที่ผ่านมาไม่เคยห้ามปรามกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลที่ออกมาทำความรุนแรงอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มที่แต่กลับไม่ทำอะไรบ้านเมืองก็วุ่นวายเพราะผู้สนับสนุนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแทนที่จะมาลดบรรยากาศความเผชิญหน้ากลับยุยงให้เกิดความแตกหักใช้ความรุนแรงมากขึ้นดังนั้นหากนายกรัฐมนตรีไม่คิดจะแก้ไขปัญหาความไม่สงบก็ควรจะคืนอำนาจจากหน่วยงานต่างๆที่รวบมาเพื่อให้แต่ละท้องที่มีอำนาจของตัวเองเรียกร้องบุคคลทั้งหลายที่มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้ออกมาดูแลประชาชนนะคะโดยที่ไม่ต้องรอรัฐบาลแต่ไม่ได้บอกให้เลือกข้างซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วว่าการใช้กฎหมายในลักษณะกลั่นแกล้งทำลายล้างเห็นได้จาก30กว่ากรณีที่เป็นความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมและก็ยังไม่มีความคืบหน้าของการดำเนินคดีไปติดตามการให้สัมภาษณ์กันเลยค่ะก็ต้องรู้อยู่ในใจนะครับครับตกลงนายกจะแสดงท่าทีอะไรที่จะแก้ไขสถานการณ์ไหมนะครับวันนี้ผมจึงเรียกร้องว่าตอบมาให้ชัดว่าจะแก้สถานการณ์หรือไม่แก้และผมก็เรียกร้องทุกคนที่พอจะมีอำนาจนะครับท่านจะเป็นตำรวจจะเป็นทหารจะเป็นผู้ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยไปดูอำนาจของตัวเองเสียนะครับแล้วช่วยออกมายืนเคียงข้างประชาชนไม่ใช่ในความหมายการเมืองนะครับในความหมายที่ว่าออกมาทำงานให้เห็นเลยว่าจะดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างไรนะครับในพื้นที่ต่างๆเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าหากว่าท่านบอกว่าอำนาจท่านไม่มีแล้วเพราะนายกเอาไปแล้วเนี่ยนะจากการประกาศภาวะฉุกเฉินช่วยออกมาทวงอำนาจนั้นคืนแล้วก็มาดูแลประชาชนเถอะครับเพราะนายกถ้าวันนี้ไม่แสดงท่าทีอะไรก็คือไม่คิดจะดูแลช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศสดการเคลื่อนขบวนของกลุ่มกปปส.นะคะวันนี้กปปส.เคลื่อนขบวนไปหลายจุดทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นก็คือด้านหน้ากระทรวงแรงงานนะคะเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันว่าจะเป็นอย่างไรกับผู้สื่อข่าวของ Blue Sky คุณณัฐิยามิ่งสกุลค่ะสดทางกปปส.ที่นำโดยแกนนำกปปส.จากเวทีอโศกแล้วก็เวทีราชประสงค์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยเคลื่อนขบวนมาที่กระทรวงแรงงานค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเคลื่อนขบวนจากราชประสงค์มานะคะไปที่กระทรวงพลังงานแล้วก็เคลื่อนมาที่ช่อง11รวมถึงมาตรงนี้นะคะกระทรวงแรงงานเป็นสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งที่ทางกปปส.เองเนี่ยเคลื่อนขบวนมาที่เพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กเมื่อวานนี้ที่มีการใช้อาวุธสงครามปาไว้ที่เวทีที่ราชประสงค์จนทำให้มีเด็กเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การเคลื่อนมาที่นี่คุณผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศว่าการเคลื่อนขบวนมาเพื่อสอบถามความคืบหน้าในคดีความเกี่ยวกับคุณเฉลิมที่จะต้องออกมารับผิดชอบวันนี้มวลชนมาถึงที่กระทรวงแรงงานแล้วค่ะวันนี้บรรยากาศที่นี่นะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นว่ามวลชนคึกคักมากมากค่ะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยบังเอิญว่ามีกลุ่มสหภาพแรงงานโฆษณาการนะคะได้มาปักหลักชุมนุมเรียกร้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าทางบริษัทของพวกเขาเนี่ยไม่รับพวกเขาเข้าทำงานนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แกนนำทั้งหมดก็มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันกับทางมวลชนที่ปักหลักอยู่ที่นี่อยู่แล้วเราจะได้เห็นบรรยากาศนะคะที่มวลชนที่เคลื่อนมาจากทางกปปส.ราชประสงค์แล้วก็อโศกมาร่วมทานข้าวกันที่นี่กับมวลชนที่ของสหภาพแรงงานโภชนาการนะคะเราจะได้เห็นว่าทางมวลชนเนี่ยนำข้าวกล่องมาทานร่วมกันขณะที่ทางมวลชนที่ปักหลักอยู่ที่นี่นะคะก็นำส้มตำมาเลี้ยงมวลชนกปปส.เช่นเดียวกันค่ะผู้ที่เดือดร้อนเขามาน้องตามติดของสหภาพแรงงานก็เยอะมวลมหาประชาชนวันนี้ก็มากันมากมายมาเรียกร้องในตัวกันนี่คือผลงานของคุณเฉลิมค่ะ
สัญญาณสดนะคะที่ด้านหน้ากระทรวงแรงงานค่ะซึ่งแกนนำกปปส.พร้อมกับประชาชนจำนวนหนึ่งมวลชนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไปปักหลักอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะทวงถามร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะคะว่าจะมีการดำเนินการกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างไรถ้าหากว่าสัญญาณมาพร้อมแล้วเนี่ยเราจะตัดบรรยากาศกลับไปที่ด้านหน้ากระทรวงแรงงานกันอีกครั้งนึงค่ะช่วยเราตัดกลับมาในส่วนของโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายชวนินทรโกมันสุดค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความสูญเสียนะคะทั้งกับเด็กๆที่จังหวัดตราดแล้วก็เมื่อวานนี้ที่บิ๊กซีราชดำริด้วยนะคะนายชวนินทรโกมันสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงว่าพรรคประชาธิปัตย์ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์การสูญเสียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเหตุโยนระเบิดและการกราดยิงบริเวณเวทีกปปส.ที่ตราดและเหตุการณ์ปาระเบิดที่หน้าห้างบิ๊กซีราชประสงค์เมื่อวานนี้เป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิตถือเป็นความรุนแรงที่ต้องการสร้างสถานการณ์ข่มขู่ให้ผู้ชุมนุมกปปส.หวาดกลัวซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ขอตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้มีอำนาจรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนร่วมเพราะการกระทำที่เกิดขึ้นถือว่าอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่จังหวัดตราดอาจจะเกิดจากกองกำลังต่างชาติและจนถึงบัดนี้ยังไม่มีการสืบสวนสอบสวนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นฝีมือของใครเช่นเดียวกับเหตุยิงระเบิดที่หน้าห้างบิ๊กซีดังนั้นรัฐบาลเรื่องนี้นะคะรัฐบาลต้องรับผิดชอบและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งรุนแรงและเชื่อว่าความรุนแรงจะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่ารัฐบาลไม่มีวิธีการอื่นที่จะรับมือกับความรุนแรงทั้งนี้เชื่อว่าเหตุผลที่จะเกิดเหตุรุนแรงเพราะการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์สอแววว่าจะลากยาวไปอีกนานและอาจจะเป็นโมฆะอีกทั้งคดีความต่างๆที่อยู่ในการตรวจสอบขององค์กรอิสระซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกแจ้งข้อกล่าวหานั้นก็เริ่มชัดเจนขึ้นรวมถึงการที่ศาลแพ่งมีคำวินิจฉัยออกมาทำให้รัฐบาลไม่สามารถสลายการชุมนุมได้อีกทั้งขณะนี้มีการประกาศยกระดับการชุมนุมของนปช.มีการเรียกร้องไปยังรัฐบาลไม่ให้ยอมรับการตรวจสอบขององค์กรอิสระเรียกร้องให้ประชาชนติดอาวุธสู้ซึ่งอยากจะถามว่าคนที่ประกาศสิ่งเหล่านี้คือนายณัฐวุฒิไสเกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้และควรเร่งหาทางออกให้กับประเทศอย่างแท้จริงอย่าดึงดันเดินหน้าแล้วปล่อยให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้เชื่อว่าจะไม่สามารถรักษาอำนาจได้นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบและพรรคประชาธิปัตย์จะเรียกร้องจนกว่านายกรัฐมนตรีจะออกมาแก้ไขปัญหาความรุนแรงดังกล่าวถ้าเอาอำนาจไปแล้วไม่ดูแลประชาชนก็ควรที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนค่ะรัฐบาลต้องรับผิดชอบนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องรับผิดชอบมากกว่าการออกมาแสดงความรู้สึกผ่านเฟซบุ๊กเหตุการณ์ความรุนแรงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้คุณยิ่งลักษณ์ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณยิ่งลักษณ์คือเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้สถานการณ์นั้นเดินหน้าเข้าสู่ความขัดแย้งตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นและความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นกับฝ่ายที่เห็นต่างกับคุณยิ่งลักษณ์ดังนั้นถ้าคุณยิ่งลักษณ์จะประณามการใช้ความรุนแรงก็ต้องหาทางไปจัดการกับกลุ่มที่สนับสนุนตนเองเพราะชัดเจนว่าไม่เคยมีความรุนแรงคุกคามคุณยิ่งลักษณ์ตรงกันข้ามฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์หรือเห็นต่างกับคุณยิ่งลักษณ์จะโดนกระทำอย่างต่อเนื่องและวันนี้ไม่เว้นแม้แต่เด็กอายุ5ขวบหรือ6ขวบด้านนางสาวมาริกาบุญมีตระกูลรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงประณามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ไร้การตอบสนองกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและฝากความหวังไปที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ลุกขึ้นมาใช้อำนาจในการดำเนินคดีกับคนที่โพสต์ข้อความบน Facebook ระบุชัดเจนว่าได้เข้าไปปลอมตัวเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมกปปส.เพื่อหาลู่ทางปาระเบิดเข้าไปใส่ผู้ชุมนุมซึ่งถือเป็นหลักฐานชัดเจนพร้อมเรียกร้องนายกรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจในบ้านเมืองให้หาตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงนี้ค่ะวันนี้มีคลิปเนี่ยว่อนทาง YouTube เลยนะคะแล้วก็ในโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดก็มีดาบแดงก็ไม่รู้ดาบแดงที่ไหนในพื้นที่ไปคุยบนเวทีนปช.เลยว่าได้มีการต้อนรับกปปส.ที่จังหวัดตราดและมีคนเสียชีวิตไปจำนวน5คนแล้วก็มีการปรบมือโห่ร้องชัยโยกันใหญ่เลยนะคะนี่ก็ต้องไปตรวจสอบว่าเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรล่าสุดร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการสรส.นะคะก็บอกว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกระบวนการที่ต้องการ
การล้มล้างรัฐบาลโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีความต้องการให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในขณะทำหน้าที่บริหารประเทศอย่างแน่นอนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยากที่จะควบคุมเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุคือกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวเมื่อปี49และเป็นกลุ่มที่ต้องการอำนาจแต่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างไรก็ตามเชื่อว่าสถานการณ์ความรุนแรงจะเกิดมากยิ่งขึ้นส่วนกรณีการยื่นอุทธรณ์ทุเลาข้อห้ามศาลแพ่งวันนี้จะยังไม่สามารถทำได้แต่ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน3วันนะคะโดยขณะนี้ทางสรส.จะใช้ประมวลกฎหมายอาญาในการดูแลควบคุมสถานการณ์จนกว่าศาลจะมีการพิจารณาอุทธรณ์เช่นเดียวกันนายสุรพงษ์ตัววิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาสรส.ก็บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์ระเบิดตามจุดต่างๆที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและมีการกำชับให้เสนอในที่ประชุมสรส.เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วหวังว่าศาลอุทธรณ์จะรับพิจารณาทุเลาข้อห้ามของศาลแพ่งเพื่อให้สรส.มีความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่และควบคุมไม่ให้มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นและยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีแนวคิดที่จะทำให้เกิดความรุนแรงแล้วก็เรียกร้องให้นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.นั้นเจรจาหาทางออกร่วมกันค่ะทางด้านของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พลโทพระรอนพัฒนาถาบุตรนั้นก็วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีทั้งระเบิดและก็การกราดยิงนะคะว่าผู้ที่ก่อเหตุนั้นต้องการที่จะสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและป้ายสีการทำงานของรัฐบาลค่ะพลโทพระรอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสมช.ได้กล่าวว่าจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเหตุระเบิดและก็การกราดยิงที่เวทีการชุมนุมที่เขาสมิงจังหวัดตราดนั้นเป็นเหตุระเบิดที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันทั้งสองเหตุการณ์ค่ะและเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองเพื่อมุ่งหวังขยายสถานการณ์ความไม่สงบไปสู่ภูมิภาคและโจมตีหรือป้ายสีการทำงานของรัฐบาลโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ในประเด็นการนำอาวุธสงครามเข้ามาก่อเหตุและเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มคนที่มีความชำนาญพร้อมยืนยันว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประกาศใช้พรกฉุกเฉินที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเนื่องจากยังไม่มีเหตุต่อเนื่องและกฎหมายปกติสามารถดูแลได้ส่วนกระแสข่าวที่มีการแต่งตั้งพลเอกพันลบปิ่นมณีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาสรส.ยืนยันว่าณตอนนี้ยังไม่มีการพิจารณาค่ะวันนี้ภาพเหตุการณ์การระเบิดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดตราดหรือว่าที่เป็นที่บิ๊กซีราชประสงค์หรือว่าราชดำรินี่นะคะก็เผยแพร่ไปทั่วโลกวันนี้ล่าสุดนะคะในส่วนของ UN เองก็ประณามเหตุการณ์รุนแรงในประเทศไทยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เด็กเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บไปหลายรายโฆษกเลขาธิการ UN บอกว่าในบันคีมูลเลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ค่ะได้ประณามเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดมากขึ้นในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อาวุธสงครามโจมตีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงส่งผลให้เด็กหลายคนเสียชีวิตจากการกระทําดังกล่าวนะคะโดยนายบันคีมูนได้เรียกร้องให้ยุติความรุนแรงในทันทีและขอให้รัฐบาลนั้นนำผู้กระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพสิทธิมนุษยชนและกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการโจมตีครั้งใหม่เกิดขึ้นและให้ใช้วิธีการเจรจาเพื่อยุติวิกฤตการและเพื่อให้การปฏิรูปทางการเมืองมีความคืบหน้าค่ะวันนี้ศาลอาญานั้นได้นัดฟังคำไต่สวนนะคะคำร้องขอออกหมายจับ13แกนนำกปปส.ชุดที่2ค่ะในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินก็ผลปรากฏว่าศาลได้ยกคำร้องนะคะที่ห้องพิจารณา814ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอาญานัดฟังคำสั่งไต่สวนคำร้องขออนุมัติหมายจับ13แกนนำกปปส.ที่ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะคะตามที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ DSI ได้ยื่นขอให้ศาลพิจารณาอนุมัติหมายจับนายสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์นายสมศักดิ์โกไสยสุขแกนนำสรส.ค่ะสหภาพรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะรวมถึงนางสาวจิตภัทรกฤษฎากรนายสกลทีภัทยกุลนายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์นายเสรีวงมนทานายถนอมอ่อนเกตพลหลวงปู่พุทธอิสระนะคะรวมทั้งนายสาวิทแก้วหวานนายคมสันทองสิรินายสุชาติศรีสังนายแพทย์ระวีมาชมาดลนายนพพรเมืองแทนนะคะรวม13คนค่ะในข้อหากระทำผิดพรก.ฉุกเฉินปี2548มาตรา11วงเล็บ1และมาตรา12ทั้งนี้ศาลไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าฟังในห้องพิจารณาเนื่องจากหมายจับเป็นเรื่องระหว่างศาลกับผู้ร้องเท่านั้น
้นซึ่งภายหลังนายวิโรจน์ภูมิสิริสวัสดิ์ทนายความกปปสได้เปิดเผยว่าศาลได้ยกคำร้องของ DSI เนื่องจากข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับศาลแพ่งมีคำพิพากษาว่าประกาศพรกฉุกเฉินไม่สามารถบังคับใช้กับประชาชนและผู้ชุมนุมกปปสซึ่งชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะตัดไปบรรยากาศที่กระทรวงแรงงานนะคะหลังจากที่กปปสนั้นมีการเคลื่อนพลไปที่กระทรวงแรงงานไปสมทบนะคะกับกลุ่มของพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้มีการพักรับประทานอาหารกันนะคะเนื่องจากว่าจะไปทวงถามกรณีที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงนั้นเป็นผู้อำนวยการสรสแล้วเหตุการณ์ระเบิด2ครั้งที่เกิดขึ้นติดต่อกันเมื่อวานนี้ทำให้มีเด็กเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บไปอย่างมากมายนะคะช่วงนี้บรรยากาศจากภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็อยู่ในระหว่างการรับประทานอาหารกันอยู่คือทางพนักงานแรงงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาตำส้มตำเลี้ยงนะคะทางกปปสเนี่ยก็เอาข้าวกล่องไปนะคะก็เลยประจวบเหมาะเลยระหว่างข้าวกล่องกับส้มตำนะคะตอนนี้กำลังพักทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยกันแต่ว่าวันนี้ที่ไปจุดประสงค์ก็คือจะไปทวงถามนะคะในฐานะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นผู้อำนวยการสรสเนี่ยนะคะจะดูแลจัดการยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตไปมีผู้ใหญ่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปอีกหลายรายนี่เป็นบรรยากาศสดๆที่กระทรวงแรงงานนะคะที่เราได้เห็นอยู่ตอนนี้กำลังพักรับประทานอาหารกันอยู่เลยนะคะวันนี้แกนนำไปหลายท่านเหมือนกันนะคะใช่ค่ะคุณสกลทีพัทยาคุณชุมพลจุนสายคุณนัทพลทีพสุวรรณนะคะแล้วก็อีกหลายท่านทีเดียวก็เป็นแกนนำชุดนี้แหละค่ะเป็นชุดที่จะเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆไปอยู่หลายจุดเลยทีเดียววันนี้ก็ไปหลายจุดนะคะแล้วก็เป็นแกนนำที่พยายามที่จะไปขอออกหมายจับนะคะก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้ศาลท่านก็ได้มีการยกคำร้องไปแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ยังยิ้มออกอยู่นะคะคนที่ยังยิ้มออกอยู่ก็มีนายกรัฐมนตรีที่ยังยิ้มออกนะคะแล้วก็วันนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ไปเป็นประธานการเปิดโอท็อปยิ้มออกเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับไม่มีเด็กเสียชีวิตเกิดขึ้นเลยทั้งๆที่ตัวเองก็มีลูกเล็กๆอยู่เดี๋ยวสักครู่นึงเราจะไปที่อีกหนึ่งเวทีนะคะที่เวทีสีลมนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามคุณสุเทพเทือกสุบรรณค่ะตอนนี้กำลังปราศรัยอยู่บนเวทีค่ะแดงตัวสำคัญเช่นจารุพงษ์เรืองสุวรรณซึ่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกรรมลอน่ะออกมาอ้างมองเตสกีเออเลยพูดด่าศาลเลยว่าศาลเนี่ยไม่ยุติธรรมผมบอกกับพี่น้องประชาชนครับคนในระบบทักษิณทั้งหมดเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตัวทักษิณลงมาถ้าเมื่อไรคดีความไปถึงศาลหากศาลพิพากษาแล้วเป็นประโยชน์กับเขาเขาก็จะเฉยแต่ถ้าเมื่อไรคดีความที่ไปถึงศาลศาลพิพากษาแล้วเป็นผลเสียกับฝ่ายเขาเขาก็จะออกมาด่าศาลทันทีจะมาโจมตีศาลทันทีจะมาคุกคามศาลทันทีพี่น้องประชาชนที่เคารพดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับศาลสิครับยิงศาลอาญาก่อนเอา M79 ยิงเข้าไปที่ชั้น7ศาลอาญาเมื่อวานในขณะที่มายิงM79 มาใส่เวทีราชประสงค์ก็ยิงศาลแพ่งด้วยเหมือนกันเดชะบุญลูกระเบิดที่ยิงไปที่ศาลแพ่งเมื่อวานไม่ระเบิดไม่งั้นคนจะตายเยอะที่ศาลแพ่งเพราะมีงานสากลอยู่พอดีแล้วนี่ขณะที่ยิงศาลอาญายิงศาลแพ่งคุกคามด้วยอาวุธก็ไปประชุมกันและประกาศจุดยืนว่าจะลุกขึ้นต่อต้านศาลทั่วประเทศลุกขึ้นมาประนามด่าโจมตีศาลว่าไม่ยุติธรรมมันแสดงชัดเลยครับคนพวกนี้ไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกากฎหมายอะไรทั้งสิ้นทำทุกอย่างด้วยอำเภอใจด้วยความลำพองในอำนาจเงินด้วยความลำพองในอิทธิพลของพวกตนและเชื่อว่าถ้าเขาประกาศ
ว่าเขามีอำนาจเขามีอาวุธเขามีคนมากเขาออกมาข่มขู่อย่างนี้ประชาชนคนไทยจะสยบหงอให้เขาหมดไม่กล้าหือกับพวกเขาผมขอประกาศให้พวกนปช.ทั้งหลายได้ยินได้ฟังครับเรามวลมหาประชาชนจะยืนหยัดต่อสู้ตามอุดมการณ์ของเราสู้อย่างสันติไม่มีอาวุธมือเปล่าแต่เราทั้งหลายจะไม่กลัวพวกมึงเลยที่มาข่มขู่นั้นไม่กลัวมึงเด็ดขาดและชีวิตที่เหลืออยู่นี้จะไม่ยอมสยบให้กับการข่มขู่ของสมุนบริวารระบอบทักษิณที่ชื่อพวกนปช.อีกเป็นอันขาดและจะไม่ยินยอมให้พวกมึงแบ่งแยกประเทศไทยออกไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวตายเป็นตายพวกกูก็ไม่ยอมให้ประเทศนี้ถูกแบ่งแยกเรามวลมหาประชาชนจะรักษาปกป้องประเทศไทยทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาและด้วยกฎหมายกฎเกณฑ์กติกาแต่จะไม่ยอมให้ประเทศนี้ถูกแบ่งแยกออกไปเด็ดขาดผมอยากจะถามไปถึงบรรดาผู้รักษากฎหมายทั้งหลายพวกที่ทำงานรับผิดชอบงานทางด้านความมั่นคงจะเป็นตำรวจก็ดีจะเป็นทหารก็ดีพวกท่านได้ยินอย่างนี้แล้วคิดอะไรมีคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นบังอาจประกาศจะจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธประกาศจะแบ่งแยกประเทศไทยแล้วพวกท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบความมั่นคงของประเทศไทยทำอะไรกันอยู่คิดอะไรกันอยู่อย่ามาแก้ตัวง่ายๆว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองนี่มันไม่ใช่เรื่องการเมืองนี่มันเรื่องความมั่นคงของประเทศไทยท่านจะทำหน้าที่ของท่านหรือไม่ทำหน้าที่ก็ตามใจแต่ผมต้องพูดให้ท่านได้สำนึกว่าทุกวันนี้ท่านบอกว่าท่านทำงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งท่านทำไมต้องเกรงใจมันคราวก่อนครั้งก่อนเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดคนพวกนี้ไม่ได้ประกาศตัวชัดเจนที่จะท้าทายว่ามันจะทำลายความมั่นคงของประเทศไทยแต่วันนี้มันเปิดเผยแสดงตัวออกมาชัดมันคิดถึงจะแบ่งแยกประเทศมันคิดถึงจะไปตั้งเมืองหลวงอยู่ที่จังหวัดอื่นมันประกาศเลยแม้ว่ามันอยู่ไม่ได้มันจะไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นมันบังอาจแม้กระทั่งเอากองกำลังของเขมรออกมาเข่นฆ่าประชาชนชาวไทยผมถามสิท่านยังรักความมั่นคงของประเทศอยู่หรือเปล่าผมไม่ได้พูดด้วยอารมณ์หรอกแต่ผมจะบอกให้ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยถ้าเขาพูดได้เขาถามเหมือนที่ผมถามนี่แหละเข
ขาจะถามว่าเมื่อพวกท่านบอกว่าท่านมีหน้าที่ดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศเมื่อมีคนประกาศทำอย่างนี้แล้วขอถามว่าท่านจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงของประเทศไทยพี่น้องประชาชนที่เคารพครับคนเหล่านั้นเขาจะมีคำตอบอย่างไรก็เรื่องของเขาแต่ว่าเรามวลมหาประชาชนมีคำตอบของเราให้ชัดเจนขอให้เราได้ตั้งปณิธานร่วมกันว่าเราจะปกปักรักษาประเทศไทยแผ่นดินไทยไม่ยอมให้ใครแบ่งแยกออกไปโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นอย่างไรประเทศนี้ยังจะต้องเป็นประเทศไทยที่รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยและชายธงไตรรงค์เท่านั้นไม่มีสีอื่นและเราจะไม่ยอมสยบให้กับการข่มขู่คุกคามของกลุ่มไหนฝ่ายไหนทั้งสิ้นถ้าหากว่าการข่มขู่คุกคามนั้นมันหมายถึงว่าลูกหลานเราในอนาคตจะต้องสูญเสียความเป็นสิริชนจะต้องเป็นขี้ข้ามันเราซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ของคนจะไม่ยินยอมให้เกิดภาวะเช่นนั้นขึ้นเป็นอันขาดผมกราบเรียนกับพี่น้องครับในสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่มีคนออกมาพูดจามากพี่น้องประชาชนก็ต้องไตร่ตรองใช้วิจารณญาณกันเป็นพิเศษยิ่งลักษณ์ออกมาพูดนั้นผมบอกกับพี่น้องไปแล้วบอกว่าการก่อการร้ายที่เด็กเสียชีวิตไปเป็นการกระทําของคนที่ต้องการสร้างสถานการณ์เพื่อหวังประโยชน์ทางการเมืองใครไม่รู้ตัวว่าเขาด่าใครก็ตามใจเขาพลโทพราดรพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงออกมาพูดเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดไม่ได้เป็นฝีมือของชาวต่างชาติหรือคนต่างชาติพูดง่ายๆคือปฏิเสธว่าไม่ใช่เขมรผมก็อยากให้พี่น้องลองตั้งคำถามดูว่าแล้วพลโทพราดรพัฒนาถาบุตรมันรู้เหรอว่าใครทำมันถึงกล้ารับรองได้ว่าไม่ใช่เขมรก็พลเรือตรีวินัยกลมอินผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษทางเรือท่านประกาศตั้งนานแล้วว่ามีการเอากองกำลังของเขมรเข้ามาปฏิบัติการก่อการร้ายในประเทศไทยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตราดท่านก็ยังยืนยันแต่พลโทพราดรออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เขมรไม่ใช่เขมรก็บอกมาสิว่าใครไม่ใช่เขมรก็คือตำรวจหรือว่าโจรก๊กไหนเล่าพี่น้องสังเกตดูสิครับจะเป็นยิ่งลักษณ์จะเป็นพราดรมันพูดจะให้เคลือบแคลงให้เกิดความระแวงสงสัยในหมู่คนไทยด้วยกันทั้งที่พวกเราคนไทยทั้งประเทศวันนี้ตอบได้เป็นเสียงเดียวถ้าใครไปถามว่าไอ้ที่ก่อการร้ายเข็นฆ่าสังหารประชาชนมาเป็นรายวันเนี่ยไม่มีฝ่ายอื่นนอกจากสมุนบริวารของทักษิณระบอบทักษิณเท่านั้นเรามวลมหาประชาชนสู้อย่างสันติสู้ด้วยความสงบไม่มีอาวุธมือเปล่ารู้กันทั่ว
แต่มันพยายามยัดเยียดให้ตลอดนี่ไปเที่ยวโพลธนาต่างประเทศว่าเหตุการณ์ที่เกิดที่หลักสี่เหตุการณ์ที่เกิดที่สะพานผ่านฟ้าพวกเรามวลมหาประชาชนไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ก่อนใช้อาวุธสงครามกับเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่จึงยิงตอบโต้มามันไม่พูดเลยว่าตอนที่เขาลุยเข้ามาพวกเรานั่งสวดมนต์กันอยู่ดูเลยครับพี่น้องผมเรียกร้องเลยแล้วเราจะทำหนังสือไปถึงองค์การสหประชาชาติเราจะทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงไปถึงองค์การสหประชาชาติแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงไปถึงองค์การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนให้ได้รู้ว่าอย่าไปฟังความข้างสมุนบริวารนักล็อบบี้ยิสต์ของทักษิณเรามวลมหาประชาชนตั้งแต่ออกจากบ้านมาสู้จนเดี๋ยวนี้4เดือนเราไม่เคยสร้างความรุนแรงเลยเรามีแต่ถูกกระทำข้างเดียวมาโดยตลอดเขาจะฟังไม่ฟังแต่เราต้องพูดความจริงอย่ามายัดเยียดความผิดให้เรานี่โฆษกรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพวกเสื้อแดงออกมาตีขลุ่มเลยว่ามือปืนป๊อปคอร์นนี่เป็นพวกผมเป็นพวกเราคนไหนเคยเห็นบ้างว่าหน้าตามือปืนป๊อปคอร์นเป็นยังไงเราไม่เคยเห็นเลยแต่จะให้เราทำเป็นตาบอดไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ไม่พูดถึงเขาไม่ได้เพราะว่าวันนั้นเขาช่วยชีวิตประชาชนเราไว้เอามีเท่านั้นเองแต่เราไม่เคยไปติดต่อเราไม่เคยไปเรียกร้องไม่เคยไปชักชวนไว้เขามาปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดผมเรียนกับพี่น้องว่าทั้งหมดเนี่ยให้สู้กันด้วยความจริงอย่าบิดเบือนอย่าใส่ร้ายกันในประเทศไทยวันนี้มันใส่ร้ายกันง่ายเหลือเกินออกมาพูดจาเลยว่าบรรดาผู้ก่อการร้ายมือปืนอยู่รอบตัวผมไปหมดพี่น้องครับผมเป็นคนไม่มีนอกไม่มีในไม่มีตีสองหน้าไม่งั้นพี่น้องมวลมหาประชาชนเขาก็ไม่ออกมาต่อสู้ร่วมกันกับผมนี่ผมเรียนพี่น้องชาวสีลมผมยืนยันนะครับว่าผมต้องการยืนหยัดต่อสู้อย่างสันติสงบไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้อาวุธไม่ใช่ผมไม่เจ็บปวดนะครับไม่ใช่ผมไม่เสียใจนะครับไม่ใช่ผมไม่โกรธแค้นนะครับที่เห็นมวลมหาประชาชนที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลมาถูกยิงถูกขว้างระเบิดตายคนแล้วคนเล่าบาดเจ็บคนแล้วคนเล่าแต่ผมถือว่าเราประชาชนคนไทยเราเป็นพลเมืองดีเราต้องสู้ตามวิถีทางของพลเมืองดีและเราต้องยึดมั่นในแนวทางการต่อสู้นี้นี่ต่างหากที่ข่มความโกรธความเจ็บความแค้นความเสียใจเอาไว้ผมถึงได้กราบเรียนวิงวอนกับพี่น้องประชาชนทุกครั้งที่มีคนเจ็บที่มีคนตายบอกว่าพี่น้องครับต้องอดทนเราต้องอดกลั้นเราต้องยึดหลักการสำคัญของชาติเอาไว้เราต้องคิดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมเราจะไม่ใช่คนที่เป็นผู้ก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองและเราจะป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์นั้นขึ้นมาโดยเด็ดขาดแต่คนเหล่านี้ใส่ร้ายเราทุกวันให้ร้ายเราทุกวันผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแม้ท่านไม่ได้มาร่วมต่อสู้กับเราท่านเดินเข้ามาสิครับท่านมาเป็นผู้สังเกตการให้เราหน่อยท่านมาดูซิว่าที่มานั่งอยู่หน้าเวทีที่มานอนอยู่ในสวนลุมเนี่ย
ใครมี M79 ใครมี M16 ใครมีลูกระเบิดมือมาชี้ให้ผมดูหน่อยผมจะฆ่าตัวตายตรงนี้เลยเขาทำอย่างนี้เป็นระบบทุกเรื่องไงครับเรื่องชาวนาก็เหมือนกันพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศชาวสีลมชาวสุขุมวิทคนที่ไหนที่ไหนก็เห็นใจชาวนาทั้งนั้นถูกโกงทำนามาขายข้าวแล้วไม่ได้เงินครึ่งปีแล้วไม่มีจะกินแล้วหนี้สินท่วมหัวไม่มีทางออกต้องฆ่าตัวตายไม่มีเงินให้ลูกไปเรียนหนังสือไม่มีเงินที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาออกมาร่ำร้องขอความเป็นธรรมเราคนไทยถึงได้รู้ว่าเขามีความทุกข์แสนสาหัสเราถึงได้ยื่นมือไปช่วยเหลือเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขาเพื่อช่วยให้เขาได้เงินที่เขาต้องได้เพราะนั่นเป็นเงินค่าข้าวที่เขาทำมากับมือของเขาม ันก็มากล่าวหาว่าเรามวลมหาประชาชนพวกกปปส.เนี่ยเอาชาวนามาเป็นตัวประกันเอาชาวนามาเป็นเครื่องมือพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพพี่น้องที่ไม่ได้ออกมาต่อสู้ร่วมกับเราช่วยทำใจให้เที่ยงธรรมให้ความเป็นธรรมกับเราด้วยยิ่งลักษณ์ชินวัตรกิติรัตน์นารานองกับไอ้แก๊งโจรสถุนของมันโกงชาวนาไปตั้งครึ่งปีแล้วเราเพิ่งมาชุมนุม3เดือนทำไมถึงมาหาเรื่องเราอย่างนี้หาเงินไปใช้หนี้ชาวนาไม่ได้เมื่อชาวนามาทวงก็มาโกรธมากล่าวหาว่าตัวเองจะได้เงินอยู่แล้วธนาคารพาณิชย์เขาจะให้กู้แล้วแต่พวกเรามวลมหาประชาชนไปขัดขวางเอาไว้เลยไม่มีเงินไปให้ชาวนาอย่างนี้มันพูดถูกหรือผิดพี่น้องฟังกันทั้งกันแล้วพูดเหมือนกันหมดเตรียมกันมาอย่างดีร้องเพลงเดียวกันมาโยนความผิดให้เราทั้งสิ้นว่าที่ชาวนาไม่ได้เงินเพราะเราขัดขวางพ่อแม่มันไม่สอนมันไงวะนี่มีอยู่คนหนึ่งเมื่อเช้าผมดูรายการทีวีช่อง TNNโชคร้ายที่ไปเปิดดูก็ไปเจอสุดารัตน์เกยุราพันธ์หายหน้าหายตาไปนานตั้งแต่โดนคดีทุจริตที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้แดะๆออกมาเหมือนกันออกมาจีบปากจีบคออวดดีอย่างไรผมไม่ว่าเพราะคงคิดว่ายิ่งลักษณ์ทำท่าจะมวยแล้วตัวเองต้องออกมาแสดงบทบาทหน่อยเผื่อเขาจะให้เป็นนายกต่อจากยิ่งลักษณ์นั่นก็เรื่องของมึงแต่ที่ผมไม่พอใจคือมาพูดจาพาดพิงให้คนเข้าใจผิดว่าที่ยิ่งลักษณ์ไม่มีเงินไปจ่ายชาวนาเพราะพวกเราขัดขวางเอาไว้นี่เลวที่สุดยิ่งลักษณ์เลวที่สุดสุดารัตน์คุณมันครอกเดียวกันแล้วผมจะบอกให้ถ้ายังเสนอหน้าออกมาแดะๆนี่จะถลกหนังสุดารัตน์ให้ดูเป็นรายต่อไปคุณสุดารัตน์ฟังเอาไว้นะคุณอยากจะโชว์ฟอร์มว่าคุณมันแน่กว่ายิ่งลักษณ์นั่นมันเรื่องของคุณ
ไปสู้กันเองในคอกเดียวกันเห็นตอนนั้นน้ำท่วมยิ่งลักษณ์เอาไม่อยู่ตัวเองก็แด้แด้มาขึ้นหอชี้ไปชี้มาเขาถีบลงไปหายต่อมไปโผล่หน้ามาอีกตอนนี้อย่ามาอ้อร้อยมากนักรู้เช่นเห็นชะพุงทั้งนั้นอย่าไปนึกว่าคนไทยโง่ยิ่งลักษณ์อย่าไปนึกว่าคนไทยโง่สุดารัตน์คุณสองคนเนี่ยมันพอกันมาจากคอกเดียวกันไม่ต้องผลัดกันแสดงผมกราบเรียนกับพี่น้องครับคนเหล่านี้รอจังหวะฉวยโอกาสแล้วก็ปั้นหน้าปั้นตาพร้อมที่จะโกหกป้ายสีให้คนอื่นใส่ร้ายคนอื่นได้ตลอดเวลามาแก๊งเดียวกันทั้งนั้นนะครับมากวนเดียวกันทั้งนั้นมาคอกเดียวกันทั้งนั้นตอนนี้แย่งกันเองไงครับหวังฟลุกพอยิ่งลักเซนี่มีคนหลายคนหวังฟลุกไอ้ที่ไปเป็นนายทุนจัดให้เขาชุมนุมที่โคราชแล้วก็ฝันมานานแล้วจะเป็นนายกรัฐมนตรีสักทีวันนี้อาสาออกตังให้สุดารัตน์วันนี้ก็แดะแดะออกมาโชว์ฟอร์มหวังว่าจะให้เข้าตาคิดจะเป็นนายกอยู่เหมือนกันไอ้เหลิมนั่นเลิกฝันไปแล้วเจ๊งไปแล้วจบเหไปแล้วมันมีคนบ้าอย่างนี้เยอะพี่น้องครับกระหายอำนาจอยากใหญ่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยทั้งที่ไม่มีคุณความดีและไม่มีความสามารถแต่ว่ายังหน้าด้านกระหายอยากจะเป็นกันอยู่ทุกวันเรามวลมหาประชาชนเนี่ยถึงต่อสู้ได้อย่างสุขใจพี่น้องเพราะเราทั้งหลายไม่มีใครกระหายอำนาจอยากได้ยศตำแหน่งไม่มีใครฝันอยากเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราขอเป็นประชาชนคนธรรมดาขอเป็นพลเมืองธรรมดาแต่ขออยู่ในประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆประเทศที่ไม่มีนักการเมืองชั่วๆเอาเงินมาฟาดหัวประชาชนจ้างข้าราชการให้โกงเลือกตั้งแล้วเข้าไปเสวยอำนาจแล้วเอาอำนาจมาโกงชาติเราขอแค่นี้แล้วเราก็จะอยู่อย่างพลเมืองดีธรรมดาธรรมดาพี่น้องทั้งหลายครับแม้การต่อสู้ในช่วงปลายยกนี้พวกเราต้องออกแรงมากขึ้นต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นแต่ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทั้งหลายมีขวัญมีกำลังใจครับเกิดมาเป็นคนไทยชาติหนึ่งคราวนี้แหละครับที่เราได้ต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินกันอย่างแท้จริงขอให้พี่น้องภาคภูมิใจและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเราจะต้องยืนหยัดต่อสู้ต่อไปจนกว่าชัยชนะจะเป็นของประชาชนครับพี่น้องครับวันนี้เรายกระดับการต่อสู้ขึ้นมาเต็มที่ไล่ตามหายิ่งลักษณ์ชินวัตรลุกเข้าไปในธุรกิจของตระกูลชินวัตรเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงคนพวกนี้ทนได้อีกไม่กี่วันพี่น้องขอให้เรามุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปคนพวกนี้ทนได้อีกไม่กี่วัน
และเราก็ขอเรียกร้องต่อไปพี่น้องข้าราชการทั้งหลายถ้าได้รู้เช่นเห็นชาติได้รู้สันดานที่แท้จริงของคนในระบอบทักษิณถ้าพี่น้องข้าราชการทั้งหลายนึกเป็นห่วงอนาคตของลูกหลานตัดสินใจซะเถอะครับออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนเรื่องมันจะได้จบเร็วบ้านเมืองจะได้สงบเร็วเราจะได้ดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยพาประเทศเดินหน้าไปได้ผมขอเรียกร้องไปถึงบรรดาพ่อค้านักธุรกิจทั้งหลายปัญญาชนทั้งหลายมาเถอะครับท่านอยู่เฉยไม่ได้แล้ววันนี้ประเทศไทยต้องการท่านบ้านเมืองนี้ต้องการท่านอย่าปล่อยให้มวลมหาประชาชนสู้อยู่ฝ่ายเดียวเพราะเราต่างก็เป็นเจ้าของประเทศไทยด้วยกันทั้งนั้นแพ้ก็ต้องแพ้ด้วยกันครับชนะก็ต้องชนะด้วยกันมาเถอะครับมาสู้เพื่อประเทศเราหลายคนถามว่าแล้วถ้าเราไล่ยิ่งลักษณ์ออกไปแล้วจะเป็นไงถ้ายิ่งลักษณ์ออกไปอำนาจอธิปไตยก็กลับมาเป็นของประชาชนชาวไทยเราก็หาคนดีคนที่ประชาชนทั้งประเทศยอมรับเป็นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยเราก็กลับบ้านจบกันเท่านั้นเองนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนดีคณะรัฐบาลที่เป็นคนดีเขามีอำนาจเต็มตามกฎหมายเขาก็เอาเงินใช้หนี้ชาวนา 130,000 ล้านปัญหาของชาวนาก็หมดแล้วก็เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยมีกฎเกณฑ์กติกาเรียบร้อยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ปีครึ่งเลือกตั้งใหม่ต่อไปนี่ก็เชิญครับแข่งกันเราประชาชนพลเมืองไม่เกี่ยวแล้วนั่งอยู่ที่บ้านทำหน้าที่พลเมืองตั้งข้อสงสัยกันมากว่าเรื่องจะจบยังไงจบแล้วจะเป็นยังไงประเทศจะเดินหน้าอย่างไรอย่ามัวแต่นั่งตั้งข้อสงสัยอยู่ที่บ้านเลยครับลงมือเถอะลงมือทำเพราะไม่ว่าจะแพ้ชนะคนไทยทุกคนจะต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นท่านจะทำเป็นอยู่เฉยไม่สนใจท่านก็ต้องได้ผลท่านก็ถูกผลกระทบผมเรียนให้ท่านได้ฟังไว้ก่อนแล้วกันว่าถ้าฝ่ายทักษิณชินวัตรชนะคราวนี้พวกนปช.แดงทั้งหลายมาคราวนี้ประเทศไทยไม่มีโอกาสเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ท่านเคยคิดเคยฝันเคยเห็นกันแล้วกันหมดกันแล้วกันลูกท่านก็เป็นขี้ข้าเขาทักษิณมันไม่ได้คิดถึงอนาคตประเทศมันคิดเพียงแต่ว่าขอให้ตระกูลของมันได้มีอำนาจปกครองประเทศนี้อยู่ชั่วระยะหนึ่งให้มีเวลากอบโกยความร่ำรวยทรัพยากรชั่วระยะหนึ่งมันก็ไปแล้วประเทศเป็นอย่างไรเสียหายอย่างไรแตกแยกกันอย่างไรไม่สนใจท่านดูสิครับพวกผมมวลมหาประชาชนที่มาต่อสู้กับ4เดือนเนี่ยสู้ด้วยความระมัดระวังที่สุดไม่ต้องพูดถึงเรื่องสู้อย่างสันติไม่มีอาวุธอย่างสงบแม้แต่การพูดพาดพิงถึงสถาบันไม่เคยเอามาเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ครั้งนี้เลยแล้วท่านไปดูพวกทักษิณที่มันพูดเมื่อวานที่โคราชสิครับ
ไปหากันเองกันแล้วกันว่ามันทำความเสียหายให้กับสถาบันสูงสุดของประเทศอย่างไรนี่คือความบัดซบของไอ้ทักษิณนี่มันแสดงชัดเจนว่ามันทำลายชาติเรามันคิดแต่เรื่องที่มันจะมีอำนาจเติบใหญ่ขึ้นมาชาติเสียหายอย่างไรมันไม่สนใจพี่น้องประชาชนที่เคารพท่านเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ผมเรียนวิงวอนก็คือว่าอย่าอยู่เฉยเลยครับคิดเถอะคิดก็แล้วกันว่าเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองมาอย่างนี้แล้วกำลังเป็นไปอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่นิ่งๆอยู่เนี่ยท่านจะตัดสินใจอย่างไรถ้าท่านเห็นว่าพวกผมทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่สมควรต้องออกมาช่วยกันครับไม่ว่าท่านจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจหรือข้าราชการแต่ถ้าพี่น้องเห็นว่าสิ่งที่มวลมหาประชาชนกำลังทำอยู่นี่ผิดส่งเสียงมาเลยครับท่านประกาศออกมาเลยว่าท่านเอาระบอบทักษิณท่านพร้อมที่อยู่กับพวกนปช.มีชีวิตอยู่กับพวกนั้นได้ออกกันมาเลยนัดนปช.มาชุมนุมกันเลยเราจะได้ดูว่าข้างไหนมันเป็นเสียงข้างมากในประเทศนี้พวกผมพร้อมยอมรับได้ผมฝากบอกไปจนถึงคุณธิดาคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิคุณวีระนปช.แกนนำทั้งหลายถ้าท่านจะเอาประชาชนมาชุมนุมมาแสดงพลังว่าพวกท่านต้องการระบอบทักษิณยอมเป็นยอมตายยินดีเป็นขี้ข้าทักษิณเอามาแต่ไม่ต้องเอาอาวุธมาชวนเรารบมาแบบสันติสิครับพวกผมยินดีที่จะดูถ้าพวกคุณมากันตั้ง10ล้าน15ล้านมากกว่าพวกผมก็ปูผ้าขาวยอมแพ้กลับบ้านเป็นขี้ข้าพวกคุณต่อไปแต่ถ้าพวกคุณมาชี้หน้าข่มขู่ว่าต่อไปนี้จะจัดกำลังติดอาวุธมาประหัตประหารกับพวกเราขอโทษครับไม่มีวันยอมแพ้แน่นอนไม่มีวันสยบให้กับคนชั่วเราเป็นคนดีเรากลัวคนชั่วไม่ได้ไม่งั้นประเทศนี้อยู่ไม่ได้คนมีธรรมะจะไปกราบมือกราบตีนโจรเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้หลักการของโลกเป็นอย่างนี้หลักการของพวกเราเป็นอย่างนี้เราถึงขอประกาศว่าเราจะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเพื่อประเทศไทยเพื่อแผ่นดินไทยและเราจะไม่ยอมสยบให้กับคนร้ายกลุ่มไหนที่มาข่มขู่คนไทยและประเทศไทยทั้งสิ้นพี่น้องที่เคารพครับผมก็จะมาพูดจาปราศัยกับพี่น้องที่สีลมทุกเที่ยงวันยกเว้นวันอาทิตย์ตราบใดที่ยังต่อสู้อยู่เพื่อที่จะนำประเด็นข้อมูลสถานการณ์บ้านเมืองมากราบเรียนกับท่านในช่วงที่พี่น้องชาวสีลมพักเที่ยงเพราะผมเคารพในความรู้ในความสามารถในวิจารยานของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายท่านได้ฟังเราท่านได้ความคิดท่านอาจจะมีข้อแนะนำข้อเสนอเรามวลมหาประชาชนเป็นชาวบ้านธรรมดามาจากสาขาอาชีพต่างๆเราไม่ใช่ผู้วิเศษเราไม่ใช่คนเก่งกล้าแต่เราจำเป็นต้องสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินของเราและเรายินดีรับฟังคำแนะนำข้อเสนอแนวทางที่ท่านเห็นว่าเราควรจะทำเราไม่ดื้อด้านอะไรก็ได้ถ้าทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นอะไรก็ได้
ที่จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่นคงอะไรก็ได้ที่จะทำให้ประเทศนี้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกอะไรก็ได้ที่เป็นหลักประกันว่าลูกหลานของเราจะได้เติบโตมาเป็นเสรีชนพวกเรายินดีทั้งนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเราไม่ได้สู้เพื่อประโยชน์ของเราไม่ใช่สู้เพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้สู้เพื่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เราสู้เพื่อประเทศไทยเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อสถาบันที่เราเทิดทูนครับนี่ขอกราบเรียนกับพี่น้องชาวสีลมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขออนุญาตพูดคุยแค่นี้ขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับ